สวัสดีครับทุกท่านมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ทำอันนี้เป็นรังที่7แล้วครับผมท่อนที่7ห้องที่7นะครับที่เห็นโผล่นั่นคือหนอนนะครับไม่ใช่อะไรมายัดเข้าแล้วครับผมเมื่อกี้เพิ่งโผล่มาเมื่อกี้นะครับข้ามคืนนะครับผมแล้วก็มาดูอีกทีนึงแต่ละช่องเว้น1คืนนะครับพอสายๆเนี่ยจะมาสำรวจหรือไม่ก็มาไข่ซ้ำอีกทีนึงนะครับเอาตูดแย่เข้าไปในนั้นนะครับเวลาเหมือนกันเป๊ะเลยบ่ายๆเนี่ยจะปิดโพรงนะครับผมก็เฝ้าดูทั้ง7ช่องนั่นแหละครับมันยังไงเนี่ยจะบอกนะครับผมจะอัพคลิปมาให้ดูตอนมันออกมานะครับผมตอนฟักออกแล้วเนี่ยตอนเปิดโพรงนะครับไม่รู้จะเปิดแบบไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้นะผมที่ว่ามายัดหนอนตัวแรกไปแล้วก็คาบไม่ตัวเบลอเลยโอ้โหพยายามยัดครับผมแน่นเอี้ยอยู่ในนั้นเลยนะครับอัดแน่นเหมือนปลากระป๋องเลยนะแต่ละโพงนะครับผมแต่โพงที่3มามีปัญหาที่ว่าแมงวันโพงอื่นไม่มีนะครับถ้าเท่าที่สังเกตตอนวางไข่แล้วเนี่ยแต่ตอนที่เราเผลอเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่อีวันนั้นน่ะมันจ้องเลยจ้องเล่นงานเลยพอนี้ออกไปปุ๊บสวมแทนเลยนะครับเค้นไม่เข้าแล้วนะครับผมเพราะว่ามันหนอนอยู่ในนั้นเต็มหมดนะครับประมาณตัวที่5แล้วนะครับก็คลิปที่4นะครับที่4ที่5เนี่ยมีอยู่นะครับผมแต่ยังไม่ได้ตัดออกมาครับเอากล้องตั้งถ่ายไว้นะครับผมวันนี้เลย7อันที่7พอดีกลับมาจากหาพึ่งนะครับผมไม่เห็นพอดีเลยก็หยิบโทรศัพท์มาอัพให้ดูนะครับแน่นครับผมแน่นในโพงเลยนะครับไม่กลัวผมนะครับผมอยู่ใกล้ๆนะบางทีผมก็เดินไปเดินมาก็ไปชะโงกมองนะครับมีหลายๆท่านถามว่ามันดุไหมมันไม่ดุเหมือนแตนนะครับไม่ดุเหมือนแตนเหมือนต่อหรือว่าเหมือนพึ่งเหมือนมีแตนนี่ถ้าไปอยู่ใกล้ๆนะดิ่งก็มาหาเราแล้วนะครับอันนี้มือผมจับโทรศัพท์อยู่เนี่ยอยู่ก็ประมาณห่างอยู่ประมาณสัก2นิ้วกว่าๆ2นิ้วครึ่งจับโทรศัพท์ถ่ายอยู่ตรงนั้นนะตั้งพิงกับเนี่ยเสาไอ้เก้าอี้นะครับก็ค่อยๆขยับโทรศัพท์ไปเลยมันก็ไม่ได้สนใจนะครับผมสนใจอยู่กับเหยื่อของมันอย่างเดียวนะครับโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้นะผมยังนะผมยังต้องขยับเขี่ยนะแต่ไม่ตายนะผมค่อยๆนะครับดูจากสถานการณ์แล้วนอนไม่ได้ตายจัดทรงให้เข้าที่นะครับผมเต็มครับผมเสร็จเรียบร้อยเต็มคาราเบลเลยเนี่ยครับทั้งหมด7ชั้นแล้วเขาจะพอกทั้งหมดเลยนะครับผมพอเสร็จหนอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมาสำรวจนะครับว่าตรงไหนมีรอยซึมรอยรั่วอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีไปดูดน้ำมานะครับไปดูดน้ำมาไปอมน้ำมาเนี่ยมาหยอดตามข้างๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าหยอดให้ลูกมันหรือว่ามันหยอดให้ดินมันชื้นหรือยังไงนะครับจะสำรวจอยู่เรื่อยนะครับผมแล้วตรงไหนนั่นแล้วก็เอาดินมาอุดไม่รู้จะมีโพรงที่8อีกหรือเปล่านะครับผมทำเหมือนตอนที่ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผ
ผมมานั่งอยู่ประจำอยู่แล้วนะจะดูทุกวันนะครับเช้ามาเนี่ยจะดูกลับมาจากป่าผมก็จะดูถ้ามันเปิดมันยังไงอะไรไงผมจะได้อัพคลิปให้น้องๆให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับผมสังเกตแล้วครับผมแต่โทรศัพท์ด้วยมันไปถ่ายไม่ทันนะครับถ้าไปใกล้ๆนู้นก็จะบินหนีว่าดูดน้ําก่อนนะครับแล้วก็เลยไปเอาดินดินกับน้ําคนละที่นะครับน้ําอยู่ทั้งบ้านผมเนี่ยมันดูดไปนะครับพอปักประเดี๋ยวเนี่ยหอบดินอย่างเงี้ยมาแต่คลิปที่5ที่6เนี่ยมีนะครับผมเพราะผมเอากล้องซูมเห็นนะครับแต่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับผมตอนที่มันดูดน้ํานะแล้วก็หายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาด้วยดินหอบมานะครับพร้อมบรรทุกน้ำอมน้ำด้วยนะครับแล้วก็เอาน้ำมาพ่นปนกับดินค่อยๆยาเหมือนกับเรายาฉาบปูนอะประมาณนั้นถ้ามันมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมกับไอ้แมงตัวนี้นะครับแมงล่าแมงหยอดแมงใบ้นะครับก็ได้ชื่อหลายๆภาคนะครับผมแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมเรียกแมงล่าหรือบางท่านตามชื่อของมันเลยก็แมงหมาล่านะครับสวัสดีครับผม